สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์จะตายบายจอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้เรามาชมความน่ารักของเจ้าเหมียวกันบ้างนะคะเพื่อนๆจ๋าเจ้าเหมียวตัวนี้ก็มีชื่อว่าทองแท้นะคะเป็นพันธุ์เปอร์เซียน่ารักมากๆเลยน้องสาวเลี้ยงไว้ก็มีทั้งพันธุ์ไทยแล้วก็พันธุ์เปอร์เซียนะคะเพื่อนๆจ๋าพันธุ์เปอร์เซียตัวนี้นะคะก็ชื่อทองแท้นะคะจะมีกุดซี่นะคะกุดซี่ทองแท้แล้วก็กะทินะคะเพื่อนๆจ๋าแต่เจ้ากะทิไม่ยอมออกมาเลยนะคะเจ้ากะทิก็จะกลัวเจ้ากุซซี่กับทองแท้นะคะเขาจะน่ารักมากๆเลยตื่นเช้ามาก็จะต้อนรับแล้วนะคะก็จะรออยู่แบบนี้นะคะอย่างเจ้ากุซซี่นี้ก็จะดุหน่อยนะคะจะดุหน้าตาเขาก็จะดุนะคะตัวนี้นะคะกุซซี่นะคะต้องระวังนะคะเล่นกับกุซซี่ดูเขาดุนะคะหน้าตาตาเขาดุมากเลยนะคะแล้วก็สนด้วยนะคะชอบขึ้นบนโต๊ะนั่นขึ้นไปบนโต๊ะแล้วนะคะนี่เจ้าทองแท้น่ารักมากมากเลยตัวนี้จะไม่ดุนะคะไม่ค่อยดุทองแท้ตัวนี้ไม่ค่อยดุนะคะแต่ว่าเจ้ากุซซี่เนี่ยค่อนข้างที่จะดุแล้วก็สนด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เจ้ากุซซี่หิวแล้วนะคะดูตาเขาดูตาเขาก็โดดขึ้นโต๊ะเลยนะคะขึ้นโต๊ะกินข้าวเลยนะคะก็ขึ้นไปกินข้างบนเลยนี่ทำความสะอาดตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมความน่ารักนะคะความน่ารักหลากหลายของเจ้าเหมียวกันนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มาผ่อนคลายนะคะพักผ่อนที่บ้านน้องสาวนะคะเพื่อนๆก็ชมความน่ารักของเจ้ากุซซี่ทองแท้กะทิชมไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เจ้ากะทิก็อยู่ที่ตรงที่บันไดแล้วนะคะมองมานะคะเพราะว่าเขาไม่กล้าขึ้นมานะคะเพราะว่าเขากลัวเจ้าทองแท้กับเจ้ากุซซี่นะคะเขาก็เลยอยู่ตรงแยกส่วนอยู่นะคะตอนนี้ก็ไม่กล้าขึ้นมานะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่เจ้ากุซซี่นะคะทองแท้อย่าทำน้องนะทองแท้จ๋าอย่าทำกะทินะคะกะทิกลัวนะคะกะทิก็กลัวทองแท้นะคะแต่ส่วนของเจ้ากุซซี่ก็ทำความสะอาดตัวเองนะคะก็ช่วงสงกรานต์นะคะพี่จอยก็หยุดยาวแล้วก็ไปเที่ยวเชียงรายนะคะพี่จอยไม่ได้เลี้ยงเองนะคะอันนี้เป็นบ้านน้องสาวนะคะน้องสาวเขาเลี้ยงเจ้าเหมียวไว้นะคะ
มีทั้งพันธุ์ไทยแล้วก็พันธุ์เปอร์เซียนะคะเพื่อนๆจ๋าเมื่อก่อนเขาเพาะไว้เยอะเลยนะคะเพาะขายด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยไม่ได้ทำแล้วนะคะด้านหน้าบรรยากาศจะดีนะคะตรงนี้พี่จอยมุมนี้พี่จอยก็ชอบมากๆเลยนะคะชอบมานั่งทานกาแฟนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะมีปากครับนะคะสวยงามมากเป็นไงเจ้ากุซซี่ชอบอยู่ข้างบนนะคะกุซซี่ไม่ชอบลงไปข้างล่างไม่ชอบอยู่ด้านล่างนะคะชอบอยู่บนโต๊ะเก้าอี้อะไรประมาณนี้นะคะชอบอยู่สูงๆนะคะเพื่อนๆจ๋าเจอพันธุ์ไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าเหมียวอีกบ้านหนึ่งนะคะบ้านข้างๆเป็นพันธุ์ไทยนะคะสวยงามนะคะแต่เขาก็จะกลัวนะคะกลัวเจ้าทองแท้นะคะเขาก็จะไม่กล้า อยู่ด้วยนะคะเพราะเจ้าทองแท้ก็จะดุนะคะไม่ให้ใครเข้าบ้านมานะคะตอนนี้ก็จ้องมองนะคะหาจังหวะนะคะหาจังหวะที่จะหนีแล้วนะคะไปแล้วนะคะเพราะว่าเขากลัวเจ้าทองแท้เนาะทองแท้ก็จะเฝ้าตรงนี้นะคะไม่ให้เขาเข้ามาขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆจ๋าที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีจ้า